ดาราอื่นขายรถบ้านนวรัตน์สมรรถโควิดไม่ส่งผลได้แต่สวดมนต์ให้ลูกอดีตนางเอกสมรรถโควิดไม่กระทบเลยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงรุ่นใหญ่จิ๊กนวรัตน์ยุคตนันซึ่งปีนี้อายุครบ63ปีเต็มเผยกับอป๊อปทูเดย์ถึงวันเกิดปีนี้ว่าไม่ได้มีการฉลองอะไรเลยตื่นเช้าก็ไปใส่บาตรแล้วก็มาทำงานตามปกติส่วนของขวัญที่ซื้อให้ตัวเองก็เป็นแค่กางเกงขายาว2ตัวสำหรับใส่ทำงานราคา600บาทเท่านั้นเพราะตนเป็นคนที่ไม่ติดใช้ของแบรนด์เนมส่วนของหรูหรูหราหราอย่างอื่นก็ไม่ใช้เหมือนกันเนื่องจากตนคิดว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ส่วนที่ตอนนี้เห็นคนบันเทิงหลายคนออกมาขายบ้านขายรถขายของรักเพราะไม่มีงานในช่วงโควิดจิ๊กนวรัตน์กล่าวว่าตัวเองไม่ได้รับปัญหาเลยแต่มันเป็นข้อดีสำหรับสถานการณ์แบบนี้มากๆขอบคุณโควิดมาได้ทำให้คนได้เรียนรู้ชีวิตที่แท้จริงว่าลำบากจริงๆ จะอยู่กันยังไงถ้าเราอยู่บนพื้นฐานปกติเราจะอยู่ได้เพราะไม่ได้ใช้ชีวิตโอเวอร์ถ้าอยู่อย่างขับรถโก้อะไรต่างๆนานาต้องใช้อะไรเหนือกว่าคนอื่นเราจะอยู่ยากที่ไม่ดำรงชีวิตโอเวอร์อยู่แบบนี้มานานแล้วยอมรับฉายาที่คนว่าขี้งกขี้เหนียวประหยัดคำพูดเมื่อ20ปีมันย้อนกลับมาหาพี่เราจะรู้สึกว่าเราปกติเพราะเราอยู่ได้สำหรับความเป็นห่วงน้องทีเจลูกชายคนโตที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสถานการณ์โควิดค่อนข้างรุนแรงจิ๊กนวรัตน์ยอมรับว่าเป็นห่วงมากวันหนึ่งไม่มีเลยที่ไม่คิดถึงอธิษฐานจิตอยู่ทุกวันแล้วก็สวดมนต์ทุกคืนขอให้เขาอย่าเป็นอะไรเลยเพราะตอนนี้คอนโดที่เขาอยู่มีคนติดโควิด-19 ด้วยตนพยายามบอกเขาไม่ให้ออกไปไหนแต่เขาบอกว่าถ้าไม่ออกมาก็ไม่มีอะไรกินก็เลยได้แต่แสดงความเป็นห่วงเขาไปซึ่งหากวันหนึ่งลูกชายตนเป็นแล้วเขาก็กลับมาไม่ได้ตนก็ไปหาไม่ได้ก็คงได้แต่โทรศัพท์ให้กำลังใจกันหรือหากป่วยจนเสียชีวิตตนก็ต้องทำใจเพราะตนคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือยอมรับความจริงลำบากมากกับการที่เขาจะเดินทางก็ต้องปล่อยเลยต้องให้กำลังใจซึ่งการและกันพี่มีจิตที่ดีพยายามคิดถึงลูกตลอดเวลาวันหนึ่งไม่เคยไม่คิดถึงคิดถึงทุกวันหน้ามาลอยอยู่จิตถึงกันได้แต่อธิษฐานอย่าเป็นอะไรนะก็บอกเขาต้องสู้ไปด้วยกันทุกดวงตาเลี้ยงลูกด้วยยังไงให้ได้ดีซึ้งใจแม่ทำพลาดแค่ไหนก็ให้อภัยแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองทุกดวงตาเลี้ยงลูกยังไงให้ได้ดีพัตเตอร์ขอบคุณแม่ทำพลาดแค่ไหนก็ให้อภัยเผยเหตุทำไมลูกเคยประกาศเลือกได้ไม่อยากเป็นลูกตุ๊กดวงตาตุ๊กดวงตาตุงคมณีกับพัตเตอร์ชานนท์คุณแม่วัย66กับลูกชายวัย43พร้อมตอบตรงๆปมหย่าสามีตอนแม่ตุ๊กอายุ27เมื่อสามีอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนลูกอายุ4ขวบทำไมกลายเป็นเมียน้อยครั้งแรกทุกดวงตาเปิดทุกมุมความรักแค้นขนาดอยากยิงคลิปเปิดหมดครั้งแรกทุกดวงตากระชากคออตรลุยทหารจุดที่รักพังเงินหายงานหดเพราะคลิปทุกดวงตาชีวิตสุขด้วยธรรมะลูกชายเคยทำให้ทุกน้ำตาเป็นสายเลือดกลับมาน่ารักคลิปก่อนเปิดเรื่องราวแม่ลูกแรงไม่แพ้กันถามว่าเรื่องอะไรที่ทำให้แม่ต้องเอาเท้าไก่หน้าผากพัตเตอร์บอกว่าตอนเด็กๆมีเรื่องที่โรงเรียนใครเดินผ่านบอกนี่หรือลูกเจตุกหรือลูกดวงตาไม่ได้เลยมีเรื่องด้านคุณแม่บอกมีเรื่องโดนหนักกว่าคนอื่นบอกให้เป็นเยี่ยงอย่างลูกดาราเรียกไปบ่อยจนไม่อยากไปเลยให้ออกจากโรงเรียนส่งไปเรียนเมืองนอกพัตเตอร์กล่าวว่าสุดท้ายก็ไปมีเมียไม่เรียนแล้วกลับดีกว่าคุณแม่สุดสตรองบอกว่าไปอังกฤษ4ปีหมดไปตั้ง5
ล้านสมัยก่อนเยอะนะกว่าจะหาได้กว่าจะเก็บแทนที่จะได้ปริญญาตรีกลับมาได้แค่ดิปโลมากลับมาเพิ่งจะมาเรียนตอนแก่สุดท้ายขยันเรียนจบโทจนได้ความหวงลูกชาย40แล้วยังไม่แต่งงานแม่บอกว่าช่วงที่ห่วงคือช่วงทีนเอจจนเป็นหนุ่มเรามี2คนแม่ลูกอยู่ดีๆใครจะเข้ามาพอมีเมียมันก็ต้องไปรักผู้หญิงฉันก็อิจฉามีช่วงขังคือกลางคืนไม่ให้มันไปเที่ยวลูกชายบอกแม่มาล็อกห้องแต่สุดท้ายเราก็หาทางได้อยู่ดีแม่เมาลูกต่อวันที่ต้องไปเรียนเปิดประตูเข้าไปไม่ไปเรียนแถมยังมีเด็กผู้หญิงนุ่งขาสั้นมานอนบนเตียงอีกพัตเตอร์ชี้แจงว่าแม่ไม่ให้ไปนอนนอกบ้านก็พาเข้าบ้านกฎเหล็กของคุณแม่คือไปเที่ยวไหนยังไงก็ตามแม่ห้ามให้ไปนอนค้างที่อื่นเขาเป็นห่วงแม่บอกแต่ตอนนี้เขามีเมียอยู่นะเรื่องแต่งงานแค่พิธีอยู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขหรือเปล่าพัตเตอร์อธิบายเสริมว่าคุยกับทางแฟนแล้วเขาก็เห็นตรงกันความในใจลูกชื่นชมแม่เบอร์ไหนทำให้เรามีทุกวันนี้พัตเตอร์บอกว่าตอนเด็กเราไม่เข้าใจหรอกทำไมแม่ต้องเลิกกับคุณพ่อโตมาถึงรู้ว่าที่เขาอย่าตั้งแต่4ขวบแล้วเขาเลี้ยงเรามามันยากนะเราก็ดื้อมากด้วยคุณแม่ยอมรับว่าห่วงลูกเรื่องกินเหล้าเพราะเขามีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแม่หันไปถามเมื่อไหร่จะเลิกเหล้าลูกย้อนสุดจี๊ดตอน40กว่าแม่ยังเมาเละอยู่เลยนะคนเป็นแม่ยังห่วงลูกชายไม่ค่อยดูแลตัวเองผมงอกเต็มจะแก่กว่าแม่แล้วลูกชายบอกก็ไม่ใช่ดาราไม่ต้องดูแลตัวเองมากเผยลูกชายเคยประกาศออกสื่อถ้าเลือกได้ชีวิตนี้ไม่อยากเกิดเป็นลูกตุ๊กดวงตาพัตเตอร์ยอมรับว่าตอนเด็กถ้าโดดเรียนไปตีสนุกกับเพื่อนจะมีพลเมืองดีเคยเห็นเราออกรายการโทรไปบ้านไปฟ้องเพื่อนก็เลิกคบคิดว่าทำไมเป็นลูกดาราแล้วเป็นแบบนี้ด้านคุณแม่ยอมรับฟังคำนี้จิตใจก็หวั่นไหวแต่ก็เข้าใจเขาเป็นวัยรุ่นอยากมีอิสระเขาถูกจำกัดด้วยคำว่าเป็นลูกดาราเขาไม่อยากเป็นลูกดาราเคยมาขอให้แม่เลิกเป็นดาราได้ไหมลูกอยากขอบคุณแม่จากใจทำพลาดแค่ไหนแม่ก็ให้อภัยพัตเตอร์กล่าวว่ามีใช้เงินเกินตัวไปติดหนี้บัตรเครดิตเยอะคุณแม่เขาก็ใช้แทน2ครั้งแม่บ่นบอกเยอะด้วยเห็นหน้ามันแห้งๆกูว่าต้องมีอะไรแน่ๆไม่มีเงินใช่ไหมดูออกใช้หนี้ไปให้2ครั้ง7หลักลูกชายรักและห่วงแม่แต่ไม่ยอมบอกเซอร์ไพรส์กลางรายการนำพวงมาลัยไหว้แม่พร้อมบอกรักและเป็นห่วงแม่มากตุ๊กดวงตายอมรับช่วงสัมมาเลเทม่ายุคโด่งดังหาเงินได้ทุกวันใช้เงินเป็นเบี้ยเลี้ยงเพื่อนช้อปปิ้งรองเท้าคู่ละหมื่นเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วซื้อใส่มาแล้วเป็นอยู่ช่วงยาวๆเสียดายมากย้อนคิดไม่น่าทำแบบนั้นไม่งั้นเก็บได้ 10-20 ล้านอยากบอกเด็กๆรุ่นนี้ให้รู้จักเก็บหอมรอมริบ กาละแมประกาศยุติทุกบทบาทพิธีกรขอบคุณที่ติดตาม24ปีพิษรีวิวเปลี่ยนชีวิตกาละแมพัชรศรีโดน3ข้อหาหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนปมโฆษณาเกินจริงล่าสุดพิธีกรสาวชื่อดังโพสต์ภาพขณะเป็นพิธีกรในรายการหนึ่งพร้อมข้อความว่าแม่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้อัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้ทุกคนได้ทราบนะคะโดยล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วและทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆจะมีการให้ข้อมูลแก่ทุกคนอีกครั้งนะคะกาละแมโดน3ข้อหารับปมโฆษณาเกินจริงปัดผิดพ.ร.บ.คอมและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่อยากขอโทษทุกคนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและผิดพลาดของแม่ซึ่งแม่ขอน้อมรับคำตำหนิและคำตักเตือนจากทุกท่านค่ะ
และจะนำไปปรับปรุงตัวเองและการทำงานต่อไปโดยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะและเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นอกเหนือจากกระบวนการทางกฎหมายต่างๆแม้ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรในทุกรายการคือรายการสามแซ่บและรายการ Take Me Out Thailand ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสและความเมตตากับแม่มาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมงานทุกคนกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้โอกาสและติดตามผลงานของแม่มาตลอด24ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะกาละแมพัชรศรีเบญจมาศท่ามกลางคนเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก